สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาไม้มงคลนะคะถึง2ต้นนะคะหรือต้นไม้มงคล2ต้นนะคะที่ช่วยกวักเงินกวักทองนะคะรวมถึงเรียกโชคลาภเข้าบ้านนะคะแบบไม้ขาดสายและให้เก็บเงินอยู่พร้อมคาถานะคะสำหรับเสริมดวงเสริมทรัพย์กันเลยค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันก่อนค่ะชื่ออีกอย่างหนึ่งคือต้นแสยงนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะที่มีความสูงของต้นโดยประมาณ 60-100 ซมนะคะลำต้นกลมและคองดหรือหักงอไปตามนะคะตามรูปนะคะลำต้นเป็นสีเขียวผิวเรียบนะคะเนื้ออ่อนนิ่มฉ่ำน้ำลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-12 มิลลิเมตรนะคะภายในมียางสีขาวคล้ายๆน้ำนมค่ะขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำนะคะพบปลูกได้ทั่วไปเพราะเป็นพืชในเขตร้อนสามารถปลูกได้ในดินทุกสภาพนะคะทนอากาศแล้งได้ดีและเจริญเติบโตในที่มีแสงแดดจัดและร่มเงานั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสรรพคุณทางยาของต้นแสยงหรือต้นกวักเงินนั่นเองค่ะมี1 นะคะต้นมีรสเปรี้ยวฝาดมีพิษเล็กน้อยเป็นยาเย็นนะคะใช้เป็นยาภายนอกมีสรรพคุณช่วยขับพิษถอนพิษไข้แก้ไข้ค่ะขับใบและยอดนะคะใช้เป็นยาสมานแผลห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีโดยใช้ต้นสดนำมาตำพอกบริเวณที่เป็นนะคะส่วนคนเมืองจะใช้น้ำยางจากต้นนำมาทาแผลที่โดนมีดบาดจะช่วยแผลหายเร็วขึ้นค่ะ3ค่ะยอดสดนะคะใช้ตำพอกแก้โรคผิวหนังกากเกลื่อนยอดได้ดีนะคะ4ค่ะยอดสดใช้ตำพอกเป็นยาแก้พิษแมลงกัดต่อยพิษตะขาบแมลงป่องขัดต่อยค่ะข้อต่อไปค่ะน้ำยางสดจากต้นนะคะใช้ทาช่วยกัดหูดโดยนำน้ำยางสีขาวนะคะไปทาตรงบริเวณหัวหูดและใช้ได้บ่อยหูดจะค่อยๆหายไปนั่นเองค่ะแต่ห้ามนำน้ำยามากินนะคะทำให้อาเจียนได้ค่ะข้อต่อไปค่ะหากเป็นฝีหนองอักเสบภายในให้ใช้ต้นสดนะคะนำมาตำพอกบริเวณที่เป็นค่ะข้อสุดท้ายค่ะต้นสดใช้ตำพอกแก้ปวดบวมนะคะแก้ฟกช้ำดำเขียวกระดูกร้าวนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่ามีทั้งสรรพคุณทางยาและช่วยในเรื่องมงคลค่ะทีนี้เรามาดูสรรพคุณด้านมงคลกันนะคะว่ามีความเป็นมงคลอย่างไรนั่นเองค่ะมีความเชื่อกันว่านะคะต้นกวักเงินจะช่วยเสริมโชคลาภทำให้เงินทองไหลมาเทมาทำมาค้าขายกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยนิยมปลูกในบ้านและร้านค้านะคะต้นกวักเงินเป็นไม้มงคลขนาดกลางชอบแดดนะคะแตกกอง่ายให้ดอกทั้งปีออกดอกเป็นรูปทรงกลมคล้ายนกน้อยนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะถ้าเป็นร้านค้าให้ปลูกบริเวณทางเข้าร้านนะคะหรือตั้งบริเวณทางปากทางเข้าบ้านก็ได้นะคะต้นนี้จะช่วยกวักเงินกวักทองนั่นเองค่ะเข้าบ้านส่วนที่สำคัญนะคะวิธีดูแลนะคะแสงแดดชอบแดดลำไรประมาณแดดเช้าไม่เกิน11โมงถ้าแดดจัดใบจะเหี่ยวและเหลืองนะคะน้ำชอบน้ำความชื้นปานกลางถ้าวัสดุยังแฉะสามารถเว้นน้ำได้นะคะหากเรารดน้ำเกินไปรากจะหายใจไม่ออกและใบจะเน่านั่นเองค่ะอากาศชอบอากาศแบบปลอดโปร่งถ้าเลี้ยงในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทนะคะต้องรดน้ำระวังให้มากๆนะคะเพราะจะทำให้เกิดโรครากเน่าได้ค่ะปุ๋ยใช้ปุ๋ยฮอร์โมนนะคะหรือปุ๋ยละลายช้า 2-3 เดือนครั้งเพื่อเพิ่มสารอาหารต้นจะอวบสวยนั่นเองค่ะส่วนวิธีการปลูกที่ถูกต้องนะคะให้ปลูกต้นนะคะกวักเงินนะคะโดยที่เราซื้อมานะคะให้เราเปลี่ยนกระถางเลยค่ะแต่ต้องเปลี่ยนนะคะในวันอังคารเท่านั้นนะคะเพื่อความเป็นมงคลนะคะกับคนที่เลี้ยงนั่นเองค่ะส่วนคาถาสำหรับรดน้ำนะคะเพื่อปลุกเสกนะคะต้นไม้มงคลนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีด้วยกัน2คาถาค่ะเดี๋ยวเราไปดูคาถากันนะคะคาถาแรกค่ะมหาลาโภโหตุพระวันตุเมนะคะให้สวด3จบแล้วถึงรดน้ำค่ะคาถาที่2นะคะให้สวดนะคะ 3-9 จบนะคะก็คือนะโมพุทธยะนะคะแล้วถึงรดน้ำได้ค่ะค่ะหลังจากดูคาถาและวิธีเลี้ยงมาแล้วนะคะสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งสำหรับต้นกวักเงินนะคะก็เลี้ยงไว้ในบริเวณห้องรับแขกก็ได้นะคะหรือประตูทางเข้าบ้านก็ได้นะคะเป็นการกวักเงินกวักทองเข้าบ้านนั่นพันไม้แบบไม้เลื้อยโดยจะมีลำต้นเป็นเถานะคะลำต้นไปยึดเกาะอื่นๆที่อยู่ใกล้อาจเป็นไม้หลัก
ที่เอาให้ลำต้นของมันเลื้อยตามขึ้นไปนะคะลำต้นเป็นข้อมีรากแตกออกมาสีของลำต้นนะคะเป็นสีเขียวมีก้านยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะคะรูปทรงมนค่ะมีลักษณะเว้าลึกผิวใบจะเป็นสีเหลืองหรือสำปลูกนะคะสามารถปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในอาคารภายนอกอาคารนะคะให้เราใช้กระถางสูงโดยประมาณ 8-14 นิ้วค่ะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะขุยมะพร้าวดินร่วนอัตราส่วน1:1ค่ะผสมดินปลูกและควรใช้ไม้ด้วยกาบมะพร้าวค่ะปักไว้ตรงกลางกระถางนะคะเพื่อให้ลำต้นยึดเกาะหรือเปลี่ยนกระถางนะคะควรเปลี่ยน 1-2 ปีครั้งค่ะหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มนะคะเพราะการขยายตัวของรากอาจจะแน่นเกินไปและเพื่อการเปลี่ยนดินปลูกใหม่นะคะทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะปลูกในแปลงปลูกนะคะเราสามารถปลูกได้ค่ะปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและก็สวนนะคะการปลูกแบบนี้ควรทำร้านหรือซุ้มนะคะเพื่อให้ลำต้นเลื้อยขึ้นไปนะคะขนาดหลุมโดยประมาณ 20x20 นะคะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักค่ะดินร่วนอัตราผสมนะคะ1:2ค่ะผสมดินปลูกถ้าจะไม่ให้เลื้อยควรตัดแต่งเถาหรือยอดให้สั้นนิยมเป็นไม้ตกแต่งสวนนั่นเองค่ะการดูแลรักษานะคะแสงต้องการแสงที่จัดและแจ้งนะคะน้ำต้องการปริมาณน้ำมากควรให้น้ำนะคะ 3-5 วันต่อ1ครั้งค่ะดินร่วนซุยความชื้นสูงค่ะปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะอัตรา 300-500 กรัมใส่เดือนละ 1-2 ครั้งค่ะการเชยขยายพันธุ์นะคะปักชำโรคและศัตรูไม่ค่อยมีเรื่องของโรคและศัตรูเพราะเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพธรรมชาติได้ดีนั่นเองค่ะส่วนฟาร์มเป็นมงคลนะคะของต้นออมเงินนั้นเป็นอย่างไรค่ะเป็นไม้มงคลคนโบราณเชื่อกันว่าบ้านไหนปลูกบ้านนั้นจะมีเงินทองเรียกฟาร์มมงคลนี้ว่ามงคลนามหรือมงคลตามชื่อของต้นไม้และจะสามารถให้คนในบ้านนะคะเก็บเงินอยู่หรือออมเงินอยู่นั่นเองค่ะส่วนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยนะคะควรปลูกต้นออมเงินนะคะไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้ปลูกนะคะควรปลูกในวันอังคารเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกวันอังคารเท่านั้นนะคะส่วนคาถานะคะสำหรับรดน้ำนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะให้กับต้นออมเงินมีดังต่อไปนี้ค่ะแรกนะคะก็คือมหาโรโพโหตุพระวันตุเม3จบแล้วรดน้ำค่ะคาถาที่2สั้นนิดเดียวนะคะนะโมพุทธยะ9จบแล้วรดน้ำนะคะเลือกใช้บทใดบทหนึ่งตามสะดวกนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นไงมั่งคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟดิโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ